เนี่ยนะนี่คล้ายๆฟ้ากระแสมันคนละระบบกันเลยต้องแยกให้ออกรู้จักกับผมต้องแยกของสองเสียงให้ออกจากกันแล้วชีวิตจะมีมันใช้ชีวิตง่ายมากแล้วต่อไปก็จะไม่มีปวดอีกเพราะว่าเราเข้าใจธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราเข้าใจไฟฟ้าสถิตของธรรมชาติแล้วเข้าใจไฟฟ้ากระแสมันก็แบ่งกันได้เพราะมันเข้าใจไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจอ่ะนะแต่ความไม่เข้าใจเนี่ยตัวร้ายกาจมากโอเคนะในการที่จะทำอะไรต่อเมื่อไรนะครับมันเป็นตัวสกัดกั้นไปเสียทั้งหมดต่อเข้าใจใจเยอะครับโทษทีทีนี้มันจะเบาไปหมดนะฮะหลังไหล่มันไม่ใช่แค่นะมันไม่ใช่แค่ขาที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นไปทั้งหมดทุกร่างกายโทษครับมันจะไปหัวไหล่เลยนะนางเข้าขึ้นว่าเข้าหัวไหล่สุดท้ายจะขยับไม่ได้หัวไหล่จะปวดจะยกไม่ขึ้นด้วยที่เขาบอกว่าหัวไหล่ปวดหัวไหล่เนี่ยหรือว่าไหล่ติดนั่นแหละครับมันจะไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ร่างกายมันจะโปร่งเบานะครับโทษทีนี่คือความสบายมันเกิดขึ้นแค่ผมทำแค่นี้เองสองข้างนะจ๊ะนะเนี่ยอธิบายใช่ครับรู้สึกอย่างไรมันโล่งตั้งแต่เริ่มผมสัมผัสมาเนี่ยถ้าคิดรวมเวลาแล้วประมาณสัก6นาทีไม่เกินแน่นอนค่ะมันสบายขานี่ขานี่โล่งแล้วค่ะตรงนี้ใช่ไหลติดอันนี้แขนแบบเบาไปเสียทั้งหมดเลยค่ะเบาเลยค่ะเบาเลยค่ะมันตัวลอยลอยค่ะเบาแบบรู้สึกก็อะไรทั้งว่าทำนอนนี่นะครับเพราะไม่เคยเจอใช่ใช่ไม่เคยเจอในชีวิตไม่เคยเจอหรอกยกเว้นคนที่ถูกผมสัมผัสผมบอกว่า 99.99% แต่รู้สึกท่านยังมีการยังไม่มาคิดคุณยายเมื่อกี้เนี่ยหนักเลยเห็นไหมแค่ความคิดยังไม่ได้เลยตอนที่ความคิดผมพยายามแชร์ความคิดก็นั่งดูตลอดเนาะนำให้ก่อนแล้วอายุมากไกด์ให้ก่อนแล้วไม่เอาไม่โทษอายุเลยครับเพราะมันภาษาพ่อภาษาแม่มันต้องอายุทำไมล่ะอย่างนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับเอ๋ก็บอกอายุมากโอ้ยอย่างนั้นมันก็ไปเผาดีกว่าใช่ไหมครับอายุมากมันโต้ตอบกันได้อยู่แล้วมันพูดคุยได้อยู่แล้ววิธีคิดต่างหากไม่ได้ถูกสั่งสอนสั่งสมมาน่าเห็นใจนั้นต่อไปต้องบอกลูกบอกหลานด้วยครับถ้าใครตามลูกหลานไม่มีวิธีคิดเอามานี่ผมจะสอนให้กระซิบผมนิดเดียวว่ามีลูกมีหลานมันดื้อมันซนอย่างนี้ช่วยทำให้หน่อยแค่นี้ผมจะมีวิธีผมทันทีนะผมต้องการจะช่วยจะช่วยคนก็ผมถือว่าเรื่องของความคิดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดโรคทุกโรคเกิดจากความคิดทำไมมันถึงมีโรคความคิดเพราะมันไม่ได้สรุปสิ่งที่ได้คิดอีกอันหนึ่งไม่คิดกับไม่ได้คิดหรือคิดไม่ได้เห็นไหมสามคำไม่คิดแปลว่าสิ่งไม่เคยสนใจอะไรเลยกับสิ่งที่เราโง่ข้ามรุ่นแบบคือไม่คิดเลยโลกโง่ข้ามรุ่นเลยไอ้พวกไม่คิดคิดไม่ได้ก็น่าเห็นใจเพราะว่านี่คือระดับปัญญาคิดไม่ได้ไม่ได้คิดมาคิดไม่ได้ที่ไหนก็คิดไม่ได้ไม่ได้คิดคิดไม่ได้ไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นจึงมีคนมานำความคิดอย่างผมนี่แหละผมเกิดมานำความคิดให้และความคิดเนี่ยมันจะโปร่งเบาครับความคิดเนี่ยมันมาจะเริ่มต้นจากความรู้สึกเช่นแรกๆผมสัมผัสอย่างนี้นะฮะรู้สึกไหมเจ็บเริ่มรู้สึกไอตัวรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดคิดเฮ้ยรู้สึกเจ็บมากเจ็บน้อยไหมมันมีอัตราการเฉลี่ยในทางความรู้สึกเฮ้ยหายใจเข้าไว้นะอย่างเงี้ยหายใจความรู้สึกทั้งนั้นที่ว่าเกิดจากตัวเองทั้งสิ้นอย่างเงี้ย
ความเจ็บปวดคือความรู้สึกทั้งสิ้นนะครับไม่รู้นะใช่เนาะค่ะใช่ทำไมผมต้องแช่ไว้ตรงนี้ผมเองเป็นผู้ที่กำกับรักษาผมต้องจัดสมดุลของร่างกายของที่ผมกำลังทำอยู่เข้าใจไหมฮะผมกำลังจับสมดุลไฟฟ้าสถิตให้อยู่ไปแล้วนี่เองที่ผมแช่ตรงนี้พอผมคือผมจะมีเครื่องเช็คในตัวผมเอาง่ายๆก็แล้วกันนะผมมีเป็นอินดิเคเตอร์ตัวอันที่สามสองแป๊บสายที่ไหนสบายจะคนละเรื่องเลยระหว่างผมเริ่มต้นมันจะคลายกันในแบบคนละมิติเลยนะครับชัดที่สุดบอกไปเหมือนลูกเหมือนหายแล้วอะตอนแรกไหลติดไม่ได้บอกแต่อาจารย์บอกแล้วบอกตอนที่ไม่ได้พูดแต่อาจารย์พูดเองแต่ข้างนี้ติดจริงๆแต่ไม่เนี่ยหายแล้วอะมันเหมือนแบบเนี่ยนั่นตัวนี้ติดจริงๆแอบใครมาหรือเปล่าครับอะไรนะคะแอบใครมาหรือเปล่าครับแอบใครมาแปลว่าบอกใครไหมเวลามาที่นี่คือกระซิบพูดเสียงปกตินั่นพูดเสียงปกติเลยครับเปล่าไม่แอบพูดดังๆอ๋อจริงซ่อนแอบซ่อนแอบมีความลับลมของในหรือเปล่าประมาณนั้นเปล่าไม่มีค่ะกำลังงงอยู่ไม่มีแต่นี้มันโล่งไม่ได้ค่ะไม่ได้แอบค่ะแล้วคำถามต่อนะครับที่ว่างงงอะไรคะงงที่ถามไหมงงที่ถามโอเคได้คิดแล้วนะคะทีนี้นั่นแหละครับคือแบบอย่างเวลาทำตอนนี้อยู่ค่ะคือมันโล่งอ่ะมันโล่งออกไปเลยโล่งอีกกระซิบอีกครับไม่ได้กระซิบไอ้เจ้าความโล่งตัวนี้นะฮะมันคงไม่สามารถเอาวัตถุสิ่งของมาเปรียบเทียบได้หรอกเพราะเป็นความรู้สึกค่ะเป็นเรื่องของการส่วนตัวความเนี่ยฮะตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องคีปหรือว่าเก็บเอาไว้ความรู้สึกตรงนี้นะถ้าไปเก็บความรู้สึกเนี่ยไว้ที่ไหนก็ตามทีนะฮะแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรอีกอย่าให้ลืมความรู้สึกตรงนี้เอาละมันเป็นแม่บทนะเอานั้นที่ผมจะสางผมนะไม่ได้ยิ่งเบาหัวเลยเห็นแต่ผมสางคนอื่นใช่ไหมถูกตัวเองบ้างเนี่ยนี่มาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของสมองสมองไม่มียาอะไรที่จะไปบำรุงมันนะครับมันเพราะฉะนั้นอย่าหลงกระแสโอ้ยผู้คนไม่รู้เสียหายกับเรื่องยาบำรุงสมองนี่เยอะมากๆเพราะถูกหลอกมาทั้งนั้นเลยนะครับสมองเนี่ยฮะมันเป็นมีไฟฟ้าอย่างเดียวฮะที่จะไปหล่อเลี้ยงกับมันคือไฟฟ้าสถิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาผมมีไฟสถิตเป็นไฟสถิตในร่างกายผมเนี่ยแค่ผมสางเนี่ยนิ้วมือผมธรรมดาเนี่ยครับแต่ไม่มากเลยเห็นไหมโทษครับหมายความว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตที่อาจารย์พูดถึงนี่ตัวเดียวกันหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องเป็นการค้นพบเองนะฮะตรงนี้มันไม่มีทฤษฎีทางโลกนะไม่มีการสอนมันสอนกันไม่ได้เพราะไม่มีทฤษฎีรองรับไม่มีสูตรคำนวณไม่มีเลยนั้นต้องใช้ฟิลลิ่งคือความรู้สึกนี่เป็นเครื่องวัดครับจำเลยครับต้องจำในเมื่อไม่มีทฤษฎีแล้วอาจารย์ใช้หลักอะไรเข้ามาก็หลักอธิบายการอธิบายตรงนี้ที่ผมได้มีมาก็คือเรื่องมาจากสมาธิของผมเองเห็นไหมเนี่ยถามว่าเบาศีรษะมากไหมเติมครับว่ามากเลยใช่ค่ะโล่งสุดขั้วโล่งไปเลยอะโล่งแต่แรกมายังปวดหัวเลยโล่งไปเลยค่ะใช่อันนี้ก็ตัวก็เบาเลยเบาเลยค่ะใช่เทียบเคียงอายุขนาดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไปหาหมอหาโรงพยาบาลนับครั้งไม่ถ้วนนะมั้งเคยหรือเปล่าไปโรงพยาบาลไปหาหมอหนูทำงานที่โรงพยาบาลเราตาใช่ค่ะทำอยู่ที่นั่นนะฮะใช่ค่ะตำแหน่งหน้าที่ที่ทำตรงนั้นหนูทำอยู่ด้านหน้าเลยฟอนค่ะเจ้าของโรงพยาบาลนะคะครอบครัวดูแล VP ครอบครัวครับค่ะเข้าใจครับก็เห็นผู้คนไปมาใช่ค่ะใช่ก็แนะนำคนไข้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะทีนี้พอเวลามาเจอทางผมเองมันไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอไม่ใช่ยาทั้งนั้นเลยครับโรงพยาบาลไม่เจ๊งอย่างเงี้ยหมอไม่ตกงานอย่างเงี้ยลองมาคิดในแบบชิงอนาคตนะคนที่มีความสามารถขนาดนี้ถ้าผมผลิตบุคลากรมาทำหน้าที่แทนผมสัก1,000 คนหรือ10,000 คนหรือ100,000 คน
ไอ้นายมุนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์โรงพยาบาลไม่เจ๊งกันหมดเลยถามว่าดีไหมเจ้าของโรงพยาบาลเขาบอกไม่ดีเนาะหมอเขาบอกว่าไม่ดีเหรอครับคนทั่วไปตั้งกี่ล้านคนเขาว่าดีผมจะเลือกตรงไหนทีเนี่ยผมจะเลือกคนล้านคนแสนคนหรือผมจะเลือกหมอโรงพยาบาลเลือกคนล้านคนแสนคนแน่นอนเลยครับผมต้องเลือกคนจำนวนมากเลยครับใช่ผมต้องช่วยเขาไงค่ะใช่ไหมครับค่ะสักวันผมจะต้องมาแข่งกันนะได้ค่ะอ้าวผมใช้จริงๆด้วยเอาไม่หายคืนเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมครับวันนี้ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมที่อยู่ตรงนั้นน่ะค่ะนั่นน่ะปวดมาแสนปวดนั่นถ้าผมว่าไม่หายคืนเงินผมขอหมื่นเขาให้สบายสบายเลยโอ้โหปวดคงจะต้องโทรศัพท์ยืมเงินจ้าละวันแฟนหนูปวดแบบเนี้ยก้มไม่ได้หนูกำลังจะพามาเหรอปวดเดี๋ยวนี้เลยเขาขับรถลงไปนู้นแล้วหนูโทรแล้วเมื่อกี้นี้เหรอเขาบอกว่ามาเขาบอกว่าอยู่ไหนหนูอยู่นี่เดี๋ยวหนูพามาแน่หนูพามาแน่แล้วก็พี่อีกคนหนึ่งที่ก็จะไปฉายรังสีประมาณ6-8 หมื่นนะคะหนูบอกว่าจะรักษาทำไมปล่อยให้ตายไปเถอะก็จะมีสองอย่างฟังรักษาทำไมปล่อยให้ตายก็มันเป็นมะเร็งคำพูดอย่างนี้ถ้าไปถามคนที่เป็นที่ว่านั้นนะรักษาทำไมวะให้มึงตายซะเถอะเขาจะคิดยังไงทีเนี้ยเห็นไหมครับใช่นะใครไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายโอเคเราพูดกันในมดนอกก็ได้ได้ค่ะเอาข้อจริงไม่ใช่หรอกสุดท้ายก็อยู่ในวังวนโอเคนะเอาเถอะถ้าหากว่าทางนี้มันมีให้ได้พิจารณาไม่ต้องเชื่อผมเนี่ยปฏิเสธมากมากเลยคนเชื่อง่ายเนี่ยทำไมผมเขื่องจังไอ้เข้าใจยากเห็นไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณยายโอ้โหก็เกินน้อยมันไม่เดี๋ยวไปโยงใยนะมันแตกประเด็นไปเอาที่มันจังๆเลยดังบุคลากรในโรงพยาบาลซึ่งเป็นฝ่ายฟรอนต์ที่ทำหน้าที่ใครไปร้อยคนมาถาม99 คนก็จะไปแผนกไหนอย่างไรไปมารู้ทุกแผนกใช่ค่ะไม่รู้จะบอกทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไงใช่ค่ะแต่และแผนกก็มีคนไข้ครับใช่แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวแน่นอนอยู่แล้วเรื่องค่ะว่า yes no ว่าไปเราไม่รู้นี่คือรายได้ของโรงพยาบาลนั่นเองหรือว่ารู้รู้เหมือนกันค่ะเยอะใช่กับชิปไปคือปีหนึ่งน่าจะหลายพันล้านนะหนูว่าอิจฉาเขาไหมหนูอันนี้เรื่องจริงค่ะใช่เข้าใจผมจะเข้าใจเพราะว่าเขาก็มีผ่ามีอะไรก็การรักษาของด้านแพทย์เนาะเรื่องพวกนี้มันน้อยคนที่เขาถามว่าคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อตัวเองต้องสัมผัสเองที่นี่ถูกต้องมาที่นี่นะใช่ค่ะก็คืออันนี้คือเราใช่ครับผมคุณนี่ขออนุญาตนิดนึงครับเป็นที่มาของคำถามว่าเมื่อคุณพี่ได้ผ่านกระบวนการตรงนี้ในระยะเวลาสั้นเนี่ยช่วยบอกได้ก่อนได้ไหมช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรอธิบายลงฟิลลิ่งตัวเองด้วยว่ามันคืออะไรลองอธิบายตามเข้าใจไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์รักษาแบบไหนแต่ถ้าทำณตรงนี้นะเวลาไม่กี่นาทียังอาจารย์ว่าคือมันหายอ่ะมันโล่งอ่ะถ้าใช้คำว่าหายหายจากอะไรครับหายจากการปวดมั้งปวดขาแล้วตรงเนี้ยข้างในเราอ่ะมันจะโล่งเลยอ่ะศีรษะเนี่ยโล่งไปเลยค่ะปวดขาปวดขานะฮะปวดขาโล่งหน้าอกค่ะใช่โล่งศีรษะใช่ค่ะนั่นหมายความว่าจะบอกได้ไหมครับว่ามันมีความอึดอัดอยู่ที่หน้าอกแล้วหัวแล้วก็ปวดขาใช่ก่อนตอนมานะคะตอนมาใช่ค่ะใช่ค่ะหัวไหล่ด้วยเนี่ยหัวไหล่ติดหัวไหล่นี่ติดแน่นอนมาทำกายภาพมานานมากก็ไม่หายไม่หายสักทีอันนี้เรื่องจริงทำแบบก็ยังปวดทีนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไม่รู้วิธีที่อาจารย์ทำได้อย่างไรใช่ก็ต้องลองอธิบายเป็นกายภาพเบื้องต้นว่าแล้วอาจารย์ทำอะไรล่ะครับเมื่อกี้นี้ผมว่าเห็นว่ามันมีการกระทำอยู่นะครับก็ลองอธิบายหน่อยถามว่าอาจารย์ก็ตรงนี้ผมจะเริ่มต้นคำนี้ดีก็ในสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยสามเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือผลของมันได้รับผลไปแล้วนะฮะมันมีคำถามว่าทำยังไงทำอะไรผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะว่าเราเคยเรียนหนังสือกันมาทุกคนแหละเคมีชีวฟิสิกส์ต่างๆสารพัด200-300 ปีมาเนี่ยเราใช้กรอบความรู้ที่เราเรียนมามันมาหลั่งไหลมาจากตะวันตกองค์ความรู้ทั้งหมดจะหลั่งไหลมาจากตะวันตกยกเว้นประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของบ้านเราใช้กันอยู่องค์ความทั้งหมดตะวันตกโอเคนะ
ผมจะมักจะบอกว่ามันหมดยุคแล้วล่ะฮะว่าองค์ความตะวันตกในศตวรรษที่20 1918บัดนี้มันเป็นองค์ความรู้ในศตวรรษที่21แล้วสิ่งนั้นคือพลังงานแล้วก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ผมเองก็บอกว่าผมค้นพบได้ด้วยตัวของผมเองครับถามว่ามันเป็นยังไงมันเป็นพลังงานของอะไรกันแน่พลังงานบริสุทธิ์ต้องเป็นภาษาเนาะเอาเป็นว่ารู้จักคำว่าสติสมาธิแล้วก็จิตไหมค่ะก็คือพลังงานของสมาธิจิตนั่นแหละแต่มันเป็นพลังงานสมาธิจิตที่ชั้นสูงสูงมากๆสูงท็อปออฟเดอะท็อปจนโอเวอร์ซูเปอร์ท็อปกันแล้วกันไอสมาธิตรงนั้นนะครับจึงเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะฮะยิ่งอย่างเช่นที่ถูกกันสัมผัสกันนิดเดียวเองหน่อยเดียวมันจะฟลอร์บุ้มบึ้มยิ่งผิวคนที่มีผิวกายดีไม่รู้มันจะดูออกสังเกตไหมเวลาผมบรรยายผมจะเหลือบตาไปหาคุณเสมอสังเกตไหมครับให้สังเกตนั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องสื่อสักอย่างมาได้แล้วว่าคนในเพศอย่างเงี้ยนี่แหละเป็นคนที่รับง่ายๆผมก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วล่ะนี่พอเวลาสัมผัสปุ๊บมันจะไวปุ๊บออกนะพลังงานตัวนี้เพียงแค่สัมผัสรับได้โดยความรู้สึกไม่มีเครื่องมือใดๆในวิทยาศาสตร์ของโลกมาวัดความรู้สึกสัตว์โลกได้ความหิววัดได้ไหมในความรู้สึกความเจ็บความปวดความรู้สึกเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่มีทางได้เลยมันวิทยาศาสตร์จะไม่ต้องขี้คุยมันตกยุคแล้วยุค20ศตวรรษ20มันตกแล้วล่ะครับมาเอาของใหม่ซึ่งเรื่องสุขภาพโดยตรงโดยตรงเลยนะเนี่ยพอเวลามาสัมผัสโดยตรงนั้นมันถึงได้ไหวมากมันโอ้โหมีแต่ไม่รู้นะไอ้นี่พูดถูกได้รับพูดได้รับไปแล้วกันผมเองถ้าผมได้รับในวินาทีที่ผมทำสมาธินั้นสูงกว่าคุณเยอะหลายร้อยหลายพันเท่าครับเยอะมากๆนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมได้มาตรงนั้นมันเยอะเลยเกินมันพลั่งพลัวอยากจะให้ผู้คนในโลกเนี่ยมีความสุขอย่างที่ดาวได้รับเอาเถอะมันต้องพยายามที่จะคลีนเคลียร์ไอ้ความทุกข์ความเจ็บปวดให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงมารับความสุขในสิ่งนั้นต่อไปในวันข้างหน้าสุขตัวนั้นในภาษาของพระพุทธศาสนาคือนิพพานังปรมังสุขังและหรือนิพพานังปรมังสุญญังคำพวกนี้นะครับก็คือเรื่องของเข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระธรรมหรือคำหนึ่งคือ the god only one นะครับ god คือพระเจ้าทั้งสองสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันผมก็ถอยหลังเหมือนก้าวมาพูดคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่าผมไม่ต้องไปแอบเอาภาษาเข้ามาใช้ผมมองผมมาใช้ได้เลยแล้วก็คอมแพลตนะเนี่ยสิ่งนี้ได้รับมาชัดเจนแล้วทีนี้มาถึงคุณเกียรติอธิบายกลับบ้านว่าเมื่อฟังคำอธิบายจากท่านอาจารย์แล้วเข้าใจว่ามันคืออะไรครับสั้นๆง่ายๆไม่ต้องคิดมากเลยเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ข้างในออกมาเพื่อจะมารักษาคนไข้ใช่ไหมคะลูกศิษย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะครับถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์รักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคมาสาใช่ค่ะมันเป็นค่ะรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคมนุษย์มีสามสิ่งต้องรักษากายใจจิตเท่านั้นเกินไปกว่านั้นถือว่าเป็นขยะไปหมดแล้วเวลาค่ะเห็นไหมมีร่างกายทั้งกายทั้งตรงนี้ไหมมีใจคือความนึกคิดอยู่เวลามีจิตซึ่งผมมีจิตที่บริสุทธิ์มันก็ผ่องถ่ายไปยังผู้ที่มีจิตอยู่แล้วมันก็เลยเซอร์โคเลตเนี่ยอารมณ์สิผันเลยนะฮะก็ผ่องถ่ายบวกไปหาโน่นลบทะนุกลับมาหาสังคมเนี่ยมันก็ผันอย่างมันเป็นวัฏจักรนะซึ่งในการสวดให้ใจเข้าออกมันจะรู้สึกเลยมันรู้สึกผ่องถ่ายกันง่ายๆเลยโอ้โหมันทำไมถึงซุปเปอร์เนเจอร์จริงๆผมใช้คำว่าเดอะซุปเปอร์บีอิงแปลว่าหนึ่งเดียวนะให้รู้ไว้ผมเช็ดตัวไว้หนึ่งเดียวนะให้รู้ไว้ในการที่ทำสิ่งนี้ได้ในแผ่นดินนี้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับถ้าไม่มีถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้มีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมคุณเกศถึงได้คล่องแคล่วว่องไวจังไปทำอะไรมาจะตอบเขาว่าอะไรครับบอกเดี๋ยวพามาหาอาจารย์ค่ะพามาทำไมครับมาได้พลังบริสุทธิ์ไม่รู้เดี๋ยวพามาหาอาจารย์ค่ะหมอผีหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะร่างทรงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวพามาแล้วก็จะรู้เองอะค่ะนะคะใช้คำพูดคำนี้ดีกว่าถ้าต้องให้มันสัมผัสเองอะ
ถ้าเราไปอธิบายเขาก็ว่าเราไปหลอกเขาเปล่าๆให้พายเขาไม่เจอเองงั้นผมฝากคำถามไปว่าได้ค่ะคนที่เขามีเดี๋ยวทุกคนถามว่าอยากหายไหมค่ะห้ามเริ่มต้นคำว่าเชื่อไหมไม่เอาค่ะเพราะผมปฏิเสธความเชื่อแล้วเชื่อไหมเชื่อไหมใช่ไหมเธอเป็นฉันไปมาแล้วไม่เอาอยากหายไหมหรืออยากจะตายช้าอยากตายเร็วไอ้ที่เธอเป็นเนี่ยอยากตายช้าหรืออยากหายไหมหรืออยากจะสิ้นเปลืองกันไม่มีที่สุดไหมอยากอะไรก็ว่ากันไปลงทุนน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพคุณภาพสูงอยากเรื่องสุขภาพก็เชิญที่ว่าเมื่อกี้นี่ได้ค่ะทีนี้ผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครทุกคนมาที่สังเกตผมจะพยายามหาวิธีสอนคนทั้งนั้นเลยสังเกตเท่าชะลาแก่ชะลาจะเข้าโรงแล้วยังพยายามหาวิธีสอนอยู่อ่ะจริงหนูหนูก็ไม่ได้ฉลาดนะคะอาจารย์แต่หนูพูดไม่เป็นก็ไม่รู้แล้วครับก็พยายามหาวิธีบอกสอนกันทุกมิตินะฮะไม่ใช่เสียดายจะเข้าโรงก็โอ้คิดให้เป็นหน่อยซะหน่อยเองนะครับนั่นๆๆไม่งั้นเสียชาติเกิดเสียรอบการเกิดเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงเลยเนี่ยแสดงว่าจิตรับได้มันก็เลยไปแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีความรู้สึกแบบคือแบบคือมันหลุดไปเลยค่ะอะไรหลุดครับคุณเกศมันไม่ในเนี้ยมันไม่มีความเจ็บปวดแล้วมันไม่มีคือมันโล่งอ่ะมันแบบคือถามว่าสุขตรงเนี้ยนะมันหาไม่ได้อันนี้หนูไม่เข้าใจนะว่าความรู้สึกที่หนูจะอธิบายจันว่าคือมันโล่งมันมีความเจ็บปวดแล้วอ่ะมันเหมือนมันถ้ามีกำแพงเนาะมันทะลุทะลุมิติทะลุออกไปเลยค่ะเข้าใจครับคำพูดคำนี้นะทางฟิสิกส์เขาทะลุกำแพงนะครับก็คือควอนตัมเขาได้เรื่องควอนตัมทะลุกำแพงทะลุมิติควอนตัมมันเป็นอีกคำหนึ่งเขาใช้อย่าไปหาที่วิจัยฟิสิกส์เดี๋ยวมันจะแตกประเด็นค่ะทางเองผมอธิบายเรื่องของไฟฟ้าสถิตแปลว่าวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยครับมันเป็นศาสตร์คุณเกียรติรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับเนี่ยเพื่อนพามาเพื่อนพามาเพื่อนพามาเพื่อนเขาเป็นเขาก็พามาก็ชวนกันมาเลยพอคุยก็โทรศัพท์แล้วก็มาเลยค่ะไม่ได้มีแผนเผื่อเลยไม่มีแผนครับเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้หัวเราะอย่างนี้นะคะอาจารย์น่าจะทราบเพราะปกติหนูออกมาหนูจะไม่เป็นอย่างนี้นะแต่วันนี้แบบฟิลมั้งหนูว่าฟิลไปเลยค่ะตอนนี้รู้สึกได้สิ่งดีๆกลับไปก็ขอบคุณมากเสียงชัดขึ้นมาเยอะเลยขอบคุณเลยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณเลยค่ะใช่แต่เดี๋ยวจะพาน้องมาเพื่อนมาที่เราคิดว่าตรงนี้เขาไม่หายสักทีเกิดมาที่ถูกหลอกทำไงวะไม่หลอกค่ะแน่ใจเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าไม่หลอกแต่หนูคิดว่าคำพูดหนูเชื่อได้ค่ะ22ปีแล้วค่ะสำหรับที่หนูทำงานตรงนี้เพราะหนูไม่ถ้าไม่จริงหนูจะไม่พูดอันนี้คือยกออกจากโรงพยาบาลนะคะถ้าอยู่โรงพยาบาลคือเราดูแลคนไข้เนี่ยเราต้องไม่หกคนไข้ต้องพูดเรื่องจริงค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างมันเดี๋ยวนี้มันเร็วถ้าเราไปหลอกว่าอันนี้หายมันไม่ใช่อันไม่ใช่คือไม่ใช่อันนี้คือหนูนะคะที่หนูเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะหนูดูแล VP แล้วหนูแลเจ้านายสิ่งดีๆหนูต้องให้เจ้านายสิ่งไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีค่ะนี่คือตัวหนูเลยโอเคแปลว่าเจ้านายมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากได้เลือกบุคลากรคนหนึ่งซึ่งมาต้อนรับกับผู้มาเยือนคำแรกเลยถูกต้องครับครับครับถือว่าเลือกคนทำให้เยือนนั้นน่านะใครว่าไม่สวยหน้าตาใช่ไหมใช่ไหมพอไหมเนี่ยพอนะมีอะไรจะภูมิใจค่ะภูมิใจที่มาเจอได้มาเจอนะคะวันนี้อยากเจออีกไหมเจออีกค่ะจำไม่หัวหงอกอย่างเดียวไม่ค่ะนับเธอไม่พูดคำนี้ไม่กล้าที่จะพูดคำนี้ค่ะได้โอเคผมเข้าใจในเรื่องราวของความต้องการของมนุษย์ค่ะเพราะเวลานี้มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทั้งนั้นสุขภาพค่าใช้จ่ายจะสูงมากๆใช่พูดมากไปมันก็น้องไม่รู้กันอยู่น้องเนี่ยแบบหลายที่หลายทางไม่เจอแต่นะตรงนี้แต่หนูจะพามาเองเพราะว่าเราถึงแบบเราเจอแสงสว่างแล้วเนาะหลายๆอย่างเราไม่ต้องเชื่อคนอื่นให้เรามาเจอด้วยตัวเองแล้วหาคำตอบไปเองโอเครับทราบตามนี้ได้ครับขอบคุณมากต้องเชื่อไปได้ไหม